ทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเพราะนี่คือเมกะโปรเจกต์ที่พัฒนาเมืองแถบเหนือของลอนดอนมันจะยกระดับทั้งคุณภาพของสโมสรฟุตบอลประจำเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมืองไปด้วยอันนี้ครับก็เป็นสเปอร์นี่แหละที่เป็นผู้นำเทรนนำสนามไฮบริดคลับเฮดมาจนถึงวงการฟุตบอลแห่งนี้แต่จะยังไงก็ตามสนามแห่งนี้ได้แซงหน้าคว้าตำแหน่งแชมป์สนามที่มีความจุมากที่สุดในโลกเพราะนี่คือเดอะมาราคาน่าสนามกีฬาของประเทศบราซิลที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วถึง2สมัยแต่ด้วยความที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กมากๆด้วยเนี่ยการก่อสร้างของใหญ่ๆอย่างสนามกีฬาเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพวกเขาเหมือนกันพวกเขาก็เลยเกิดไอเดียหัวใสขึ้นมาครับว่าถ้าประเทศของเราเป็นเกาะเนี่ยไม่มีพื้นดินพอใช่ไหมเราก็สร้างในน้ำไปเลยละกันนี่คือ The Float สนามฟุตบอลบนผืนน้ำนั่นคือสนามกีฬากลางน้ำแห่งเกาะบันหยีที่ทุกอย่างเริ่มต้นจากคำว่าแพชชั่นในเกมลูกหนังของชาวเกาะบันหยีซึ่งสามารถพูดได้เต็มปากว่ามันเป็นมากกว่าสนามที่ใช้เตะฟุตบอลไปแล้วอีกทั้งมันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชนได้อีกด้วยนี่คือประเด็นของเราในตอนนี้ครับ Now you're listening toFoot of Views มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์ฟุตบอลที่คนไม่ดูบอลก็เข้าใจได้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์เรื่องฟุตบอลที่คนไม่อินเรื่องบอลดูแล้วก็ยังสนุกได้อยู่กับผมเบสนฤเบศยาวผมปอพิภูมิการจนวัฒน์รับหน้าที่2ผู้บรรยายครับเดินทางมาถึงตอนที่4กันแล้วนะครับโดยในตอนนี้เนื้อหาที่เตรียมมาเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่ามันค่อนข้างแตกต่างจากตอนก่อนๆอยู่นะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในโลกฟุตบอลที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้มารับฟังกันดูเพราะนี่คือเรื่องราวของสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในยามที่จะต้องเล่นฟุตบอลใช่ครับสนามฟุตบอลนั่นเองสนามฟุตบอลคงจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะว่ามันน่าสนใจได้ยังไงยิ่งคนไม่เคยดูบอลก็คงจะยิ่งงงอะครับแต่จะบอกอะไรให้ว่ากว่าจะมาเป็นสนามแต่ละสนามได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับทั้งในเรื่องของเทคนิคการก่อสร้างไปจนถึงวัตถุประสงค์การก่อสร้างเลยทีเดียวใช่แล้วครับก่อนอื่นต้องขอเท้าความไปก่อนว่าสนามฟุตบอลที่ทีมกีฬาส่วนใหญ่ใช้งานมักจะเป็นสนามกีฬาประจำจังหวัดไม่ก็สนามกีฬาประจำเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่อารมณ์เหมือนกับสนามกีฬาเทศบาลที่สภาเมืองลงทุนสร้างเอาไว้แล้วให้คนมาเช่าใช้งานและลูกค้าประจำส่วนใหญ่ก็เป็นทีมฟุตบอลไม่ก็เป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาอื่นๆนี่แหละครับนั่นก็เป็นทางเลือกของทีมสโมสรระดับปานกลางไปจนถึงปลายแถวเท่านั้นแหละเพราะทีมระดับท็อปโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะฝั่งแบบแถบยุโรปเนี่ยพวกเขาจะลงทุนสร้างสนามฟุตบอลเป็นของตัวเองไปเลยเช่นพวกแอนฟิลด์ของหงส์แดงลิเวอร์พูลโอลด์แทฟฟอร์ดของแมนยูไนเต็ดคัมนูของบาร์เซโลน่ายิ่งใหญ่เลยก็ซานติอาโกเบอร์นาบิวเรอัลมาดริดอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเกมฟุตบอลที่ต้องการจะทำให้มันเป็นสนามสำหรับกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะไม่มีสนามกีฬามากั้นระหว่างสนามกับอัศจรรย์แฟนบอลหรือจะเป็นเหตุผลทางด้านธุรกิจที่ทีมสามารถใช้งานสนามได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการรับงานต่างๆเช่นการแข่งรักบี้แข่งคริกเก็ตไปจนถึงฮอกกี้น้ำแข็งที่ขนาดสนามไม่ได้แตกต่างกับสนามฟุตบอลเท่าไหร่หรือวันว่างๆเองก็สามารถจัดทัวร์ชมสนามหารายได้เสริมได้ไปจนถึงการจัดคอนเสิร์ตที่ก็ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตไก่กาอะไรอะไรแต่สนามกีฬาชั้นนำเหล่านี้ล้วนผ่านการรับทัวร์คอนเสิร์ตจากศิลปินระดับโลกมาแล้วมากมายและถึงแม้จะเป็นสนามที่สโมสรลงมือควักเงินตัวเองสร้างก็จริงแต่พวกเขาก็ต้องทำงานร่วมกับสภาเมืองด้วยเพราะการที่อยู่ๆจะมีสนามบอลโผล่ขึ้นมาในชุมชนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะอย่างบางสโมสรใหญ่เองก็ยังสร้างสนามเป็นของตัวเองไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะสภาเมืองเขาไม่อนุมัติยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็เอซิมิลานอินเตอร์มิลาน2ทีมดังจากอิตาลีนี่แหละเพราะพวกเขาก็ยังใช้สนามเหญ้าเก่าแก่ของอิตาลีร่วมกันอย่างซานซิโรอยู่ดีถึงแม้จะมีความพยายามขอสร้างสนามใหม่เป็นของตัวเองไปแล้วก็ตามแต่ทางสภาเมืองก็ยังคงไม่อนุมัติเพราะพวกเขาอยากเก็บเอาสนามนี้ไปใช้ให้ถึงการจัดงานโอลิมปิกปี2026ที่อิตาลีจะเป็นเจ้าภาพนี่แหละนี่คือประเด็นของเราในตอนนี้ครับพวกเราจะยกตัวอย่างสนามฟุตบอลดีๆที่มีสตอรี่เด็ดๆซึ่งสามารถพูดได้เต็มปากว่ามันเป็นมากกว่าสนามที่ใช้เตะฟุตบอลไปแล้วอีกทั้งมันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชนได้อีกด้วยและสนามแรกที่จะพาทุกคนไปรับฟังกันนั่นก็คือสนามบอลที่เรียกได้ว่าใหม่และทันสมัยที่สุดบนเกาะอังกฤษ
มีดีกรีแชมป์สนามฟุตบอลหญ้าสวยที่สุดของประเทศอังกฤษเมื่อปี2022ที่ผ่านมายินดีต้อนรับเข้าสู่ Tottenham Hotspur Stadium รังเหย้าของไก่เดือยทอง Tottenham Hotspur ครับสนามนี้เนี่ยตั้งอยู่ในแถบลอนดอนเหนือของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นสนามของสโมสรฟุตบอลอย่าง Tottenham Hotspur หนึ่งในทีมระดับชั้นนำจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งมาแทนที่สนามเก่าของพวกเขาอย่างไวท์ฮาร์ดเลนที่สร้างมาตั้งแต่ปี1899โอ้ยุคเกือบสงครามโลกเลยมั้งนะก่อนจะถูกทุบทิ้งแล้วเอามาสร้างใหม่ในปี2017จึงมาแล้วเสร็จในปี2019แล้วก็กลายมาเป็น Tottenham Hotspur Stadium แห่งนี้จุดประสงค์หลักแน่นอนว่าคือการอัปเกรดความจุสนามจากเดิมของไวท์ฮาร์ดเลนที่อยู่ประมาณ 36,284 ที่นั่งอัปมาเป็น 62,850 ที่นั่งอัปมาเป็นเท่าตัวเลยครับมันเลยกลายเป็นสนามระดับสโมสรที่มีความจุมากที่สุดในเมืองลอนดอนและเป็นอันดับที่3ของประเทศอังกฤษเป็นรองเพียงสนามกีฬาแห่งชาติเวมบลีย์ที่แม้จะอยู่ในลอนดอนเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นสนามของสโมสรไหนแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นรองก็คือโอลด์แทรฟฟอร์ดของแมนยูไนเต็ดที่อยู่ในเมืองเกรเตอร์แมนเชสเตอร์เท่านั้นมันคืออภิมหือมามหาโปรเจกต์ของเมืองลอนดอนที่ทางสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่ก็เราจะเรียกกันสั้นๆว่าสเปอร์หลังจากนี้ได้ตั้งใจจะพัฒนาโดยไม่ใช่แค่ตัวสนามฟุตบอลนะมันยังมีทั้งโครงการบ้านใหม่ที่มีกว่า585หลังโรงแรมที่มีกว่า180ห้องนอนศูนย์สุขภาพชุมชนพื้นที่ส่วนกลางภายในชุมชนศูนย์กีฬาเอ็กซ์ตรีมศูนย์ประชาการใหญ่ของสโมสรสเปอร์ที่ชื่อว่าลิลลี่ไวท์เฮาส์ไปถึงพิพิธภัณฑ์ร้านค้าของตัวสเปอร์เองและร้านค้าเชิงพาณิชย์อีกมากมายก็พวกซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายของอะไรพวกนี้ครับไปจนถึงการตั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยใกล้เคียงเขตสนามใหม่โดยทั้งหมดเนี่ยจะเรียกอยู่ในชื่อโครงการพัฒนานอร์ทัมเบอร์แลนด์ที่ทางสโมสรกับสภาเมืองเนี่ยลงทุนร่วมกันไปกว่า 1,000 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงแน่นอนครับมันเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลมากเพราะนี่คือเมกะโปรเจกต์ที่พัฒนาเมืองแถบเหนือของลอนดอนมันจะยกระดับทั้งคุณภาพของสโมสรฟุตบอลประจำเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมืองไปด้วยมันจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ให้กับชุมชนแล้วก็สร้างตำแหน่งงานกว่า 3,500 ตำแหน่งโดยใน 3,500 ตำแหน่งเนี่ยมันก็มี 1,700 ตำแหน่งที่แบบเป็นงานรูปแบบใหม่ไปเลยที่ยังไม่เคยมีในเมืองมาก่อนและรวมๆแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะสร้างเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นได้กว่า293ล้านปอนด์ต่อปีแค่นี้ก็เห็นชัดเลยครับว่าจะสร้างสนามฟุตบอลใหม่สักสนามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสโมสรฟุตบอลละแต่มันเป็นเรื่องของทั้งเมืองเลยมันจะเป็นแค่สนามบอลที่ดีไม่ได้เพราะว่ามันต้องต่อยอดสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้ด้วยเพราะฉะนั้นกว่าสเปอร์จะได้อนุมัติสร้างสนามเนี่ยก็ผ่านการเวลามาตั้งแต่ปี2007พูดคุยกับสภาเมืองมาแล้วหลายรอบนายกเทศมนตรีก็แล้วหลายหนก็สุดท้ายก็กลายเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนานอร์ทัมเบอร์แลนด์ที่ก็เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ฟื้นฟูเมือง20ปีของสภาเมืองท็อตแนมอีกทีสุดท้ายก็ได้มาประกาศเริ่มสร้างจริงๆในปี2015ซึ่งก็เริ่มต่อเติมจากพวกแบบบ้านเรือนโรงแรมอะไรก่อนแล้วก็ค่อยมาทุบสนามทิ้งไปในปี2017สร้างใหม่แล้วก็เสร็จในปี2019อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นและที่ได้เกริ่นกันไปในข้างต้นว่าสนามใหม่ของสเปอร์เนี่ยมันทั้งทันสมัยที่สุดล้ำยุคที่สุดในเกาะอังกฤษสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะวัตถุประสงค์ของมันนี่แหละด้วยการลงทุนที่มากมายมหาศาลทำให้พวกเขาวางแผนที่จะใช้สนามใหม่เนี่ยเป็นแหล่งรายได้หลักของชุมชนก็ลงทุนขนาดเนี้ยใครจะไม่หวังกำไรบ้างล่ะแต่แน่นอนว่าต้องอย่าลืมเพราะนี่คือสนามฟุตบอลมีจุดประสงค์หลักคือการลงแข่งขันฟุตบอลพวกเขาจึงต้องมานั่งระดมสมองกันแล้วว่าถ้าจะทำรายได้ซึ่งเป็นพวกการรับงานอีเวนต์เนี่ยจะทำยังไงให้ไม่กระทบกับการเล่นฟุตบอลได้บ้างพวกเขาอยากจะทำแบบว่ายังไงเดียรับงานอีเวนต์ระหว่างฤดูกาลการแข่งขันไปด้วยเลยซึ่งนั่นเป็นความทะเยอทะยานที่สโมสรฟุตบอลอื่นๆยังไม่กล้าทำกันเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าสนามฟุตบอลดังๆของอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรับงานอีเวนต์กันอยู่แล้วพวกงานคอนเสิร์ตงานกีฬาอื่นก็มีอย่างเช่นรักบี้ซึ่งพวกเขาก็จะรับกันในช่วงเบรกยาว2สัปดาห์ระหว่างฤดูกาลอย่างเช่นที่มีช่วงการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติแม่ก็จะไปรับในช่วงปิดฤดูกาล 1-2 เดือนที่ไม่มีการแข่งขันไปเลยพอถึงแม้จะอยากได้เงินจากการปล่อยเช่าสนามมากแค่ไหนแต่สโมสรฟุตบอลก็คือสโมสรฟุตบอลนะพวกเขาต้องคำนึงถึงการแข่งขันเป็นหลักเพราะการรับงานที่มากเกินไปมันจะทำให้สนามหญ้าถูกใช้งานหนักเกินความจำเป็นแล้วถ้าหญ้าถูกใช้งานหนักเกินไปมันก็จะเสียหายแล้วมันก็จะโตไม่ทันคุณภาพสนามฟุตบอลก็จะเล่นไม่ได้ครับมันก็จะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของนักกีฬาเผื่อไม่ผ่านกฎของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกต่างหากนี่แหละคือความท้าทายใหญ่ๆของทีมงานสเปอร์ที่พวกเขาอยากจะก้าวข้ามมันไปให้ได้แล้วพอสนามเปิดใช้งานเข้าจริงๆในปี2019เนี่ยทั้งโลกก็ได้เห็นครับว่าพวกเขาทำได้
สนามนี้รับอีเวนต์มากมายตั้งแต่ศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ที่พวกนั้นเนี่ยจะมีการแข่งขัน International Series ที่จะออกมาเล่นกันนอกอเมริกาสนามของสเปอร์ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่พวกเขาเลือกมาแข่งกันอยู่บ่อยๆหรือจะเป็นรักบี้ก็หันมาใช้งานสนามของสเปอร์เป็นหลักโดยเฉพาะในนัดชิงหรือการแข่งขันในรายการใหญ่ๆฮอกกี้น้ำแข็งเองก็ใช้หรือจะเป็นมวยสากลเนี่ยที่นี่เคยจัดมาแล้วเหมือนกันแล้วบ้าขึ้นได้อีกครับแม้แต่การแข่งขันโกคาร์ทเองก็สามารถใช้รอบๆสนามสเปอร์เนี่ยเอามาแข่งได้ด้วยและแน่นอนว่าที่ขาดไม่ได้คือการจัดคอนเสิร์ตซึ่งตั้งแต่เริ่มเปิดสนามมาก็ประมาณตอนนี้เกือบ 4-5 ปีได้ละพวกเขาก็รับศิลปินระดับโลกมากมายเลยเช่น Guns N' Roses Lady Gaga ไปจนถึง Beyoncé ก็เคยมาเปิดคอนเสิร์ตในสนามที่ลอนดอนเหนือนี้โดยเฉพาะในรายของ Beyoncé นี่แหละที่ทำสถิติสนามแตกเลยมียอดผู้เข้าชมมากกว่า 243,330 ที่นั่งแล้วก็ทำรายได้ไปกว่า42ล้านเหรียญสหรัฐฟังแค่นี้คำถามก้อนโตในหัวทุกคนก็เกิดขึ้นมาแล้วครับว่าพวกเขาทำได้ยังไงที่สามารถรับงานจำนวนมากแล้วก็หลากหลายประเภทแค่กีฬาก็ปาไปกว่า6ชนิดละซึ่งคำตอบมันอยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Hybrid Carpet นั่นเองซึ่งไอ้เจ้า Hybrid Carpet เนี่ยว่ากันง่ายๆก็คือการสร้างสนามหญ้าเอาไว้2สนามแล้วสามารถสับเปลี่ยนใช้งานมันได้อย่างอิสระ1สนามถูกขึ้นมาใช้งานบนดินอีก1สนามก็จะถูกนำไปเก็บซ่อนไว้ใต้พื้นสนามบริเวณอัฐจันทร์ไปจนถึงใต้ลานจอดรถลึกลงไป 40-50 มิลลิเมตรเพียงเท่านั้นโดยพวกเขาสามารถสับเปลี่ยนทั้ง2สนามภายในเวลา25นาทีไปจนถึง1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแน่นอนครับว่าทั้ง2สนามเนี่ยก็แยกกันชัดเจนครับ1สนามเนี่ยเอาไว้เล่นฟุตบอลอย่างเดียวเลยและอีกสนามก็คือเอาไว้รับอีเวนต์ทั่วไปแบบไม่หยุดไม่หย่อนโดยต้นแบบของเทคโนโลยีที่สเปอร์ไปเอามาเนี่ยมาจากสนามของทีมอเมริกันฟุตบอลอย่างอาริโซนาคาร์ดินอลที่เป็นต้นฉบับผู้นำวงการนี้และนี่ครับก็เป็นสเปอร์นี่แหละที่เป็นผู้นำเทรนนำสนามไฮบริดคาร์เพ็ตมาจนถึงวงการฟุตบอลแห่งนี้และด้วยผลนี้เองก็ทำให้สนามของสเปอร์เนี่ยคือสนามนอกสหรัฐอเมริกาแห่งแรกที่ถูกออกแบบมาให้เล่นอเมริกันฟุตบอลเป็นเฉพาะด้วยแน่นอนครับว่า Hybrid Carpet คือไอเดียที่เวิร์กแล้วก็ล้ำมากๆเลยแต่แน่นอนครับมันก็ยังต้องมีปัญหาอยู่บ้างเพราะสนามบอลเนี่ยถึงจะมีหญ้าเทียมปูสลับกับหญ้าหลักที่เป็นหญ้าจริงเอาให้มี2สนามผัดกันมาทำงานตามหน้าที่ของตัวเองเนี่ยแต่การดูแลให้หญ้ามันยังอยู่ในคุณภาพที่ดีได้ทีมงานของสเปอร์ก็ต้องทำงานอย่างหนักเหมือนกันโดยพวกเขาเนี่ยมีฟาร์มสำหรับปลูกหญ้าสำรองเอาไว้ที่เมืองลินคอนทางตะวันออกของประเทศอังกฤษแล้วจึงค่อยนำหญ้าพวกนั้นเนี่ยมาปูใส่สนามในตอนที่อยากจะใช้งานในส่วนของการที่ต้องดูแลหญ้าภายใต้สภาพไร้แสงแดดใต้ดินนั้นสเปอร์ก็เอาทุกเทคโนโลยีที่มีครับมาช่วยดูแลอย่างสุดกำลังทั้งระบบระบายน้ำแบบใหม่ล่าสุดหรือจะเป็น Grow Light แสงไฟฟ้าที่นำมาทดแทนแสงอาทิตย์ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อแน่นอนว่าการดูแลด้วยกำลังคนก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันทีมงานสเปอร์ต้องดูแลสนามที่อยู่ใต้ดินอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาเป็นสัปดาห์เลยเพื่อให้มันพร้อมที่สุดในการเอาออกมาใช้งานในแมตช์การแข่งขันแน่นอนครับด้วยการทำงานหนักของทีมงานแล้วก็การใช้เทคโนโลยีทั้งหลายอย่างที่ได้กล่าวไปสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นที่มาของรางวัลสนามฟุตบอลหญ้าสวยประจำปี2022ที่ได้กล่าวไปในตอนแรกมันเป็นรางวัลที่แบบว่าคนไทยอาจจะแซวๆกันบ้างนะเริ่มต้นมาจากการแซวแมนยูใช่ไหมล่ะแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือรางวัลของคนทำงานหนักครับเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจและน่าชื่นชมมากๆแน่นอนว่าฟังมาถึงตรงนี้ผมว่าทุกคนก็คงจะเห็นภาพแล้วแหละว่าสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมเนี่ยเต็มไปด้วยความสุดยอดมากมายแค่ไหนที่เป็นสนามที่แบบแข่งฟุตบอลก็ดีสนามก็สวยทำเงินได้มากมายจากการรับอีเวนต์ตลอดทั้งปีนำไปสู่การพัฒนาชุมชนสร้างแรงงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้คนในเมืองท็อตแนมและจุดมุ่งหมายในการสร้างกำไรเนี่ยไม่ใช่แค่สิ่งเดียวพวกเขายังคำนึงถึงคุณภาพจนเป็นที่มาของการนำเทคโนโลยีไฮบริดคาร์เพ็ตเข้ามาสุดท้ายก็ยังพยายามจนถึงที่สุดจนได้รางวัลอย่างที่บอกไปพอเห็นแบบนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าตอนนี้คงมีอีกหลายสโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษหรือไม่สิต้องบอกว่าทั่วโลกเลยมากกว่าที่จองจะลอกกันบ้านจากท็อตแนมฮอตสเปอร์กันตาเป็นมันเพื่อที่จะได้สร้างสนามฟุตบอลที่ล้ำยุคแบบนี้ให้มาเป็นของตัวเองได้บ้างจริงๆก็ยังมีสนามฟุตบอลอีกมากนะที่มีความน่าสนใจในแบบของตัวเองทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่หรือความสวยงามต่อเวมบลีย์อย่างที่พูดไปคัมนูของบาร์ซ่าซานติอาโกบาร์นาบิวของมาดริดโอทัฟฟอร์ดของแมนยูนี่ก็ใช่หรือแอนฟิลด์ก็ขึ้นชื่อแน่นอนว่าในเรื่องของการที่แบบข่มขวัญคู่แข่งที่มาแข่งด้วยนะหรือจะเป็นอาริเอนซ์อารีนาของไบเอิร์นมิวนิกก็มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองเพราะรอบสนามของเขาเนี่ยจะมีจอ LED ติดไว้เต็มเลยครับ
สามารถเปลี่ยนสีของสนามเนี่ยให้กลายเป็นสีแบบประจำทีมที่มาลงเตะในวันนั้นได้อย่างตอนเป็นไบเยิร์นเตะเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูถูกไหมแต่พอเป็นคิวทีมชาติเยอรมันมาใช้สนามเตะเนี่ยสนามมันก็สามารถเปลี่ยนสีเป็นขาวดำได้ในทันทีเช่นกันเนี่ยครับคือตัวอย่างแต่สนามต่อไปที่เราจะนำเสนอกับทุกคนขอเปลี่ยนบรรยากาศจากสนามสโมสรมาเป็นสนามกลางที่ทางสภาเมืองเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างซึ่งบอกได้เลยว่าความยิ่งใหญ่ของมันนั้นทัดเทียมได้กับเวมบรีที่เป็นสนามกีฬาแห่งชาติของอังกฤษได้เลยเพราะนี่คือเดอะมาราคาน่าสนามกีฬาของประเทศบราซิลที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วถึง2สมัยขอนำทุกท่านเข้าสู่กรุงริโอเดจาเนโรเมืองยอดนิยมอันดับ2ของประเทศบราซิลที่เป็นที่ตั้งของสนามสุดยิ่งใหญ่อย่างเดอะมาราคาน่าที่เป็นสนามในตำนานเป็นสักขีพยานในการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปและระดับโลกมาแล้วมากมายตั้งอยู่ในย่านชุมชนมาราคาน่าที่เป็นชื่อของแม่น้ำซึ่งติดอยู่กับตัวชุมชนในนครริโอเดจาเนโรส่วนสาเหตุว่าทำไมต้องมาสร้างสนามที่ให้อยู่ใกล้ชุมชนมากขนาดนี้เรียนตามตรงสนามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาก่อนชุมชนเสียด้วยซ้ำเพราะสนามแห่งนี้ถูกสร้างมาก่อนปี1950เสียอีกหลังจากที่รัฐบาลประเทศบราซิลได้ชนะผลโหวตการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี1950เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกนับตั้งแต่หยุดการแข่งขันไปในปี1938พอพิษสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนี่คืออีเวนท์ที่ใหญ่มากๆอย่างน้อยก็สำหรับคนบราซิลที่บ้าฟุตบอลเข้าเส้นเลือดทำให้รัฐบาลสั่งให้มีแผนการสร้างสนามเพื่อรองรับการแข่งขันอันศักดิ์สิทธิ์นี้โดยมาราคาน่าเป็นหนึ่งในแผนงานสร้างสนามใหม่ของพวกเขาณเวลานั้นอาจจะด้วยเหตุผลที่เมืองริโอเดจาเนโรเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศจึงไม่แปลกที่จะสร้างสนามฟุตบอลทั้งทีก็ต้องสร้างเอาไว้ที่เมืองใหญ่ๆและมีประชากรเยอะๆไว้ก่อนแล้วในปี1947ทางสภาเมืองริโอก็ได้มอบสัญญาการสร้างสนามให้กับเหล่าสถาปนิกชาวบราซิลถึง7คนโดยเริ่มมีการวางเสาเข็มเสาแรกในวันที่2สิงหาคม1948นั่นเท่ากับว่าจากกำหนดการลงสนามนัดแรกของฟุตบอลโลก1950คือวันที่24มิถุนาคม1950พวกเขาจะมีเวลาเนรมิตสนามแห่งนี้เพียงแค่2ปีเท่านั้นไม่ใช้คำว่า2ปีไม่ได้น้อยกว่านั้นเสียด้วยซ้ำไม่พอการสร้างสนามนั้นยังล่าช้ากว่ากำหนดไปเสียอีกทำให้ทางฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้ส่งสมาคมฟุตบอลอิตาลีผู้เคยมีประสบการณ์จากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเมื่อปี1934มาช่วยงานโดยพวกเขาจัดหากำลังคนมาเพิ่มถึง 1,500 คนแล้วในเดือนสุดท้ายนี่เรียกได้ว่าปั่นกันไฟลุกเพราะอาจฉีดคนงานเพิ่มเข้าไปอีกจนถึง 2,000 คนจนเนรมิตสนามมาราคาน่าแห่งนี้ออกมาได้อย่างสร้างกรุงโรมเสร็จภายในข้ามคืน ก็ว่าไปนั่นพอเอาเข้าจริงแล้วมันก็เสร็จแบบพอใช้งานเท่านั้นกว่าจะเก็บรายละเอียดจนสมบูรณ์ก็ปาเข้าไป1965หรืออีกกว่า15ปีหลังจากนั้นเอาเถอะใช้ได้ก็ใช้ไปเพราะสนามมาราคาน่าแห่งนี้ได้ใช้งานจริงๆก็คือฟุตบอลโลก1950ด้วยรูปลักษณ์อันแสนคลาสสิกสนามทรงกลมขนาดใหญ่มีหลังคาสีเขียวปิดกั้นบังแดดให้กับอัศจรรย์ผู้ชมที่ทาสีน้ำเงินสลับเหลืองอย่างดูมีสีสันสนามหญ้าเขียวขจีที่ติดขอบอัศจรรย์อย่างใกล้ชิดกับแฟนบอลสมกับเป็นสนามฟุตบอลจริงๆแม้จะขาดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหรือตู้ขายของแถมสภาพบางส่วนก็ยังดูเป็นไซต์ก่อสร้างแต่ทางฟีฟ่าก็ได้อนุมัติให้ใช้งานสนามแห่งนี้เป็นหนึ่งในสนามที่รองรับการโม่แข่งศึกแห่งศักดิ์ศรีโดยทางบราซิลได้คุยโวโอโหวตว่าเดอะมาราคาน่าแห่งนี้สามารถจุผู้ชมได้มากกว่า 200,000 คนแต่ทาง Guinness World Record องค์กรนักจดสถิติโลกได้ประเมินความจุไว้ที่ราวๆ 180,000 คนไปจนถึงบางแหล่งก็อ้างว่าได้แค่ราวๆ 150,000 เท่านั้นแต่จะยังไงก็ตามสนามแห่งนี้ได้แซงหน้าคว้าตำแหน่งแชมป์สนามที่มีความจุมากที่สุดในโลกโดยปาดหน้าแฮมดันพาร์คเจ้าของสถิติเดิมอันเป็นสนามในประเทศสกอตแลนด์ไปพร้อมทั้งสร้างสถิติยอดผู้เข้าชมสูงสุดในแมตช์การแข่งขันฟุตบอลระดับโลกในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปีนั้นเป็นการพบกันระหว่างอุรุกวัยแชมป์โลก1สมัยและเจ้าภาพอย่างบราซิลโดยทำยอดผู้เข้าชมไปทั้งสิ้น 199,854 คนแต่เอาเข้าจริงบางแหล่งก็อ้างว่าในวันนั้นมีเข้าชมมากกว่า 210,000 คนแต่ถ้าเอาตามตัวเลขสถิติที่ถูกบันทึกไว้ในสารระบบของฟีฟ่าแล้วจะอยู่ที่ 173,850 คนแต่จะจำนวนเท่าไหร่มันไม่สำคัญหรอกครับเพราะในวันนั้นอุรุกวัยได้บวกแชมป์เพิ่มเป็นสมัยที่2ให้กับตัวเองชนะเจ้าภาพไป2ประตูต่อ1จนทำให้เจ้าถิ่นชาวบราซิลทั้งสนามเงียบกริบเป็นป่าช้าช็อตฟิลคนบราซิลทั้งประเทศและนี่คือหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลบราซิลในแบบที่เป็นแผลฝังลึกกันทั้งประเทศ
โดยมีชื่อเหตุการณ์ที่น่าจดจำจนถึงทุกวันนี้ว่าเดอะมาราคานาโซหลังผ่านฟุตบอลโลก1950ไปจนถึงการสร้างสนามจนแล้วเสร็จในปี1965และหลังจากนั้นต่อมาสนามมาราคานาก็ถูกใช้งานเป็นหลักโดยทีมฟุตบอลในเมืองลิโอไม่ว่าจะเป็นวาสโกดากามาฟูมิเนเซ่ฟามิงโกรวมถึงโบตาโฟโกโดยที่กรรมสิทธิ์ของสนามยังคงเป็นของสภาเมืองลิโอที่ปล่อยให้ทั้ง4สโมสรเช่าไปใช้งานแน่นอนว่าเดอะมาราคานาก็ยังเป็นหนึ่งในสนามใหญ่ของบราซิลที่รองรับการแข่งขันระดับนานาชาติอยู่เรื่อยๆทั้งโคปาอเมริกาถ้วยการแข่งขันระดับทวีปของโซนอเมริกาใต้หรือในระดับสโมสรก็ได้รับเกียรติให้ใช้เป็นสนามนัดชิงของศึกชิงแชมป์สโมสรโลกมาแล้วด้วยในส่วนของการรับงานอื่นๆนอกจากเกมกีฬาฟุตบอลด้วยดีกรีสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกณเวลานั้นทำให้มาราคานาได้รับงานอยู่เรื่อยๆเช่นกันอย่างกีฬาชนิดอื่นก็มีมาจัดแข่งไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลไปจนถึงพาราลิมปิกกีฬาสำหรับคนพิการที่พวกเขาเคยเป็นโฮสต์ในปี2007อย่างเต็มรูปแบบการทัวร์ชมความงดงามของสนามเป็นอีกหนึ่งในจุดขายของสนามแห่งนี้ไปจนถึงคอนเสิร์ตเองก็มีนักร้องดังๆมากมายมาเล่นที่สนามแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟรงค์ซินาทรากันส์แอนด์โรสเจ้าเก่าเจ้าประจำที่เคยมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่และแต่ละครั้งก็ทำเอาความจุกว่า 150,000 คนล้นทะลักอยู่เสมอซึ่งนั่นสร้างเม็ดเงินให้กับสภาเมืองเจ้าของสนามไปไม่น้อยทว่าตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาสนามแห่งนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งมีเหตุการณ์ในนัดชิงฟุตบอลโลกระดับสโมสรของบราซิลเป็นการพบกันของสโมสรในเมืองริโอนี่เองระหว่างฟามิงโกและโบตาโฟโกจะลงฟาดแข่งกันในวันที่19กรกฎาคม1992ในวันดังกล่าวสแตนชั้นบนของสนามได้มีการพังทลายลงมาระหว่างการแข่งขันส่งผลให้มีแฟนบอลเสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีกกว่า50รายนำไปสู่การซ่อมแซมปรับปรุงสนามครั้งใหญ่และมีการเปลี่ยนจากสนามผสมระหว่างโซนที่มีที่นั่งและโซนตั๋วยืนอันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สนามแห่งนี้มีความจุผู้ชมมากมายและเป็นเหตุทำให้สแตนเชียร์ถล่มลงมาได้เปลี่ยนเป็นสนามที่มีแต่ที่นั่งเท่านั้นตามกฎของฟีฟ่าในฟุตบอลยุคสมัยใหม่ทำให้ความจุเดิมที่รองรับได้มากกว่า 200,000 คนถูกลดลงมาเหลือเพียง 78,838 ที่นั่งเท่านั้นแม้จะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาการเป็นสักขีพยานประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมาแล้วมากมายทำให้ในปี1998เดอะมาราคานาถูกบันทึกลงเป็นสมบัติแห่งชาติของบราซิลทำให้การันตีได้เลยว่าจากนี้และตลอดไปสนามมาราคานาน่าจะอยู่คู่ชาติบราซิลนับตั้งแต่นี้ไปชั่วนิรันดร์แล้วสนามแห่งนี้ก็ยังมีการรื้อสร้างปรับปรุงใหม่อีกหลายครั้งด้วยความทะเยอทะยานที่ต้องการจะรองรับผู้ชมให้มากกว่า 100,000 แต่สุดท้ายพวกเขาก็ทำได้มากที่สุดเพียง 87,000 คนแล้วจากนั้นการรีโนเวทสนามครั้งใหญ่ก็ได้มาถึงเมื่อบราซิลวนกลับมาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอีกครั้งในปี2014สืบเนื่องไปต่อด้วยการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมในปี2016ซึ่งสนามมาราคานาก็กลายเป็นหนึ่งในโฮสต์ที่ใช้ทำการแข่งขันเช่นเดียวกันทำให้ในการอัปเกรดสนามในตำนานแห่งนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นในปี2010โดยส่วนหลักๆที่พวกเขาทุบทำลายไปคือหลังคาบังแดดที่ทำด้วยคอนกรีตเว้าต่ำลงมาซึ่งบังแดดได้แค่ส่วนเว้าลงไปเท่านั้นคุณภาพการบังแดดก็ไม่ได้ดีเด่อะไรหลังจากทุบทิ้งไปพวกเขาได้นำไฟเบอร์กลาสแบบยืดหยุ่นปรับความตึงได้มาใช้เป็นวัสดุหลักในการครอบสนามบังแดดได้มากถึง 95% พร้อมกับที่นั่งที่ถูกจัดทำและทาสีใหม่จากเดิมที่ใช้เป็นสีน้ำเงินสลับเหลืองก็ได้เพิ่มเป็นสีเขียวและสีขาวทำให้สีประจำธงชาติบราซิลมาอยู่รวมกันครบที่สนามแห่งนี้และอย่างที่คอบอลทั้งหลายรู้กันแหละครับเดอะมาราคานาก็ได้เป็นสักขีพยานอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลบราซิลเพราะสนามแห่งนี้ถือเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติถูกวางโปรแกรมให้ใช้เป็นสนามในนัดรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี2014แต่ทีมชาติบราซิลที่เป็นเจ้าภาพกลับไม่ได้ไปลงแข่งณสนามแห่งนั้นเพราะพวกเขาพ่ายแพ้ยับเยินต่อทีมชาติเยอรมันในรอบก่อนรองชนะเลิศไปถึง7-1กลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่ชาวบราซิลยังคงเจ็บปวดและจดจำไปจนถึงทุกวันนี้และอาจจะถึงตลอดไปเมื่อผ่านพ้นฟุตบอลโลกไปจนถึงโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมสนามมาราคานาก็ถูกเปิดเผยภาพอันน่าเหลือเชื่อว่ามันถูกปล่อยทิ้งร้างสภาพสนามหญ้ากลายเป็นดินโล้นแห้งๆอย่างไร้ซึ่งการดูแลเปาะในสนามขาดกระจกแตกสภาพยับเยินจนเกือบร้างอันหนึ่งจากปัญหาหนี้สินกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ทางสภาเมืองผู้ดูแลติดหนี้ต่อบริษัทพลังงานท้องถิ่น
ซึ่งพวกเขาอ้างว่าหลังจากจบศึกโอลิมปิก2016สภาพสนามก็ย่ำแย่แบบนี้มาโดยตลอดเพราะทีมงานโอลิมปิกไม่ได้ดูแลให้ดีเท่าที่ควรซึ่งข้อพิพาทเรื่องนี้ก็ยังคงไม่จบไม่สิ้นมาจนถึงทุกวันนี้แถมยังมีการบุกปล้นชิงของมีค่าในสนามสมบัติแห่งชาตินี้ไปหลายครั้งภายใน6เดือนหลังจากที่การแข่งขันโอลิมปิกสิ้นสุดลงแต่สุดท้ายด้วยความที่เดอะมาราคานาคือสนามฟุตบอลที่เป็นสมบัติแห่งชาติบราซิลไม่ว่าจะด้วยกลเม็ดวิธีใดประเทศแห่งนี้ก็ต้องพยายามฟื้นคืนชีพสนามแห่งจิตวิญญาณแห่งนี้กลับมาให้จงได้จนในตอนนี้เดอะมาราคานาได้ฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วด้วยเหล่าบริษัทท้องถิ่นในประเทศบราซิลที่ช่วยกันระดมทุนซ่อมแซมมันและเรื่องราวของเดอะมาราคานาก็ยังคงดำเนินต่อไปตราบเท่าที่วงการฟุตบอลบราซิลยังคงเป็นที่นิยมอยู่อย่างที่เรารู้กันว่าประเทศบราซิลเป็นประเทศที่มีปัญหาด้านการเมืองอย่างหนักทำให้เศรษฐกิจของประเทศไม่ค่อยดีนักมีผู้คนยากจนมากมายอย่างนักฟุตบอลดังๆหลายคนก็เป็นเด็กจากสลัมที่ต้องถีบตัวเองออกมาจากความยากจนกันมาก่อนทำให้เรื่องราวของเดอะมาราคานาแม้จะคลาสสิกและทรงพลังในแง่ของประวัติศาสตร์และเรื่องราวแต่มันก็แทบจะไม่ส่งผลอย่างทรงพลังต่อการเปลี่ยนแปลงเท่ากับเรื่องราวของสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สักเท่าไหร่นักแต่ทั้งสองสนามก็เป็นสิ่งสำคัญของคนในชุมชนรวมถึงคนทั้งประเทศด้วยเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันกับสนามที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ครับที่แม้ในปัจจุบันมันจะถูกทุบออกไปเพื่อสร้างใหม่แล้วก็ทำให้มันดีกว่าเดิมนะพ่วงด้วยดีกรีสนามที่แปลกและแหวกแนวที่สุดในโลกและเป็นสนามสำคัญระดับชาติของประเทศสิงคโปร์เลยนี่คือ The Float สนามฟุตบอลบนผืนน้ำทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปี2004ครับผมในตอนที่สนามกีฬาแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์อย่างสนามกีฬาแห่งชาติคาลังได้ถูกรื้อออกไปเพื่อทำการสร้างใหม่และพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมโดยมีรถแมพในการสร้างใหม่ในอยู่ที่8ปีและตั้งชื่อสนามขึ้นมาใหม่ว่าสิงคโปร์สปอร์ตครับซึ่งเราฟังดูก็รู้แล้วครับว่าจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยจะทำให้เป็นศูนย์กีฬาครบวงจรของประเทศเขาเลยแต่ปัญหาก็คือไอ้เรื่องกิจกรรมฟุตบอลหรือว่ากิจกรรมกีฬาอย่างอื่นเนี่ยมันก็คงจะไปใช้สนามอื่นๆที่มีในสิงคโปร์แทนได้แต่มีอยู่กิจกรรมหนึ่งที่เขามักจะจัดกันอยู่ในสนามกีฬาแห่งชาติเสมอมานั่นก็คือวันเฉลิมฉลองวันชาติสิงคโปร์ที่จัดกันทุกวันที่9สิงหาคมนั่นเองครับซึ่งในเรื่องนี้ทางรัฐบาลจริงจังมากกับการหาทางแก้โดยพวกเขาพิจารณาสนามฟุตบอลอื่นๆในประเทศไม่ว่าจะเป็นจารันเบซาสิงคโปร์เทิร์ฟคลับไปจนถึงมารีนาเซาแต่สุดท้ายพวกเขาก็มาเลือกมารีนาเบย์ที่เป็นย่านการค้าย่านดังของสิงคโปร์เลยครับที่นั่นมีทั้งห้างดังคาสิโนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆไปจนถึงแลนด์มาร์คประจำประเทศอย่างเมอร์ไลออนรูปปั้นสิงโตทะเลพ่นน้ำที่ไม่ว่าใครไปคือแบบเซิร์ชรูปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นกันมาก่อนนะครับแต่ว่าจะให้ใช้แค่ลานพิธีแถวหน้าห้างหรือว่าเดินขบวนลงถนนเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะยังไม่พอต่อการจัดงานที่แบบเขายิ่งใหญ่จริงๆนะผมเคยไปสัมผัสมาก่อนคือแบบเครื่องบินรบบินผ่านประชาชนลงเต็มถนนเลยซึ่งการใช้สเกลระดับสนามกีฬาเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่แบบเข้าใจได้ทีนี้พวกเขาเลยนี่ครับผมทางรัฐบาลก็เลยคิดแผนขึ้นมาครับในระหว่าง8ปีที่สร้างสนามกีฬาแห่งชาติใหม่เนี่ยพวกเขาก็เลยจะสร้างสนามกีฬาชั่วคราวมาใช้แทนแถวมารีนาเบย์ไปเลยในปีต่อมาเลยครับปี2005พวกเขาก็ได้เริ่มวางแผนก่อสร้างสนามชั่วคราวนี้ซึ่งโจทย์ของมันก็คือต้องสวยงามและยิ่งใหญ่เพียงพอสำหรับจัดงานระดับชาติได้ด้วยแต่ก็ต้องไม่เกินงบประมาณมากกว่าสนามกีฬาแห่งชาติที่กำลังสร้างอยู่แต่ด้วยความที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กมากๆเป็นแบบน้อยกว่าพื้นที่ของกรุงเทพซะอีกมั้งเราจึงได้เห็นแบบว่าการสร้างบ้านเป็นตึกสูงระฟ้าเต็มไปหมดเลยในสิงคโปร์ด้วยเนี่ยไอการก่อสร้างของใหญ่ๆอย่างสนามกีฬาเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพวกเขาเหมือนกันแถมพื้นที่ย่านการค้าอย่างมารีนาเบย์เนี่ยก็มีห้างเต็มไปหมดแล้วไงพวกเขาก็เลยเกิดไอเดียหัวใสขึ้นมาครับว่าถ้าประเทศของเราเป็นเกาะเนี่ยไม่มีพื้นดินพอใช่ไหมเราก็สร้างในน้ำไปเลยละกันพอไอเดียมาครับหน่วยงานพัฒนาผังเมืองร่วมกับสภากีฬาสิงคโปร์ไปจนถึงบริษัทผู้รับเหมาอย่างเซมครอมมารีนก็ได้เริ่มสร้างแพลตฟอร์มลอยน้ำเป็นฐานเอาไว้สำหรับสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ใจกลางมารีนาเบย์ขึ้นมาจนสุดท้ายครับผมผ่านไปประมาณ2ปีมันก็แล้วเสร็จในเดือนเมษายนปี2007สนามกีฬาลอยน้ำอยู่ในย่านดาวเทาของมารีนาเบย์ขนาด120x83 เมตรมีผืนหญ้าของสนามฟุตบอลขนาดกำลังพอดีกับมาตรฐานของฟีฟ่าปูเอาไว้และสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 1,070 ตันให้เทียบก็รวมกันเป็นแบบนี้ครับน้ำหนักของคน 9,000 คน
น้ำหนักของอุปกรณ์น้ำหนักสำหรับสร้างเวทีแสงสีเสียงที่หนักต่ำๆชิ้นละไม่ต่ำกว่า200ตันและรถทางทหารที่หนักคันละไม่ต่ำกว่า30ตันรวมกัน3คันเนี่ยก็สามารถรวมกันอยู่บนสนามลอยน้ำอย่างนี้ได้แบบไม่มีล่มเลยแถมยังมีอัธจันทร์ผู้ชมที่อยู่ติดกับทางชายฝั่งฝากขวาของสนามที่ขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปครับจุผู้คนได้ 27,000 ที่นั่งซึ่งก็มันก็ดูเล็กอะนะถ้าพูดถึงว่าเทียบกับสนามของสเปอร์หรือไม่ก็มาราคาน่าที่เราพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้แต่ถ้าเทียบกับอัตราประชากรของคนในสิงคโปร์ที่มีแค่5ล้านคนทั้งประเทศแล้วไหนจะความแบบพื้นดินเล็กของเขาอีกที่มีกันเป็นแค่เกาะย่อมๆอะนี่ก็ถือว่าเป็นสนามที่จุคนได้ไม่น้อยแล้วเพราะมันก็ใหญ่ไปอันดับที่2ของประเทศเลยนะเป็นน้องก็แค่สนามกีฬาแห่งชาติที่ในอนาคตจะสร้างเสร็จณเวลานั้นครับบวกเข้ากับบรรยากาศด้านหลังของสนามที่แบบมองผ่านทอดสนามไปก็จะเป็นแม่น้ำทอดยาวไปก็จะเป็นวิวของเมืองสวยงามครับผมตึกสูงระฟ้าเห็นความเป็นสิงคโปร์ชัดเจนทำให้สนามแห่งนี้เนี่ยถูกพูดถึงในแง่ของความแหวกแนวและความสวยงามไปทั่วโลกเลยครับและจากที่เคยจะเป็นแค่สนามแก้ขัดที่เอาไว้รอสนามกีฬาแห่งชาติสร้างเสร็จเนี่ยไปๆมาครับผ่านไป8ปีแล้วสิงคโปร์สปอร์ตครับก็ถือกำเนิดขึ้นแล้วกลายเป็นว่าเดอะโฟลท์ก็ยังอยู่ครับผมแถมมันยังถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานพาเหรดของวันชาติสิงคโปร์ทุกปีเลยหลังจากนั้นเงาเลยครับแบบนี้สิงคโปร์สปอร์ตครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับสนามนั้นก็เอาไปใช้แข่งกีฬาอยู่มากลับมาต่อที่เดอะโฟลท์ของเรากันดีกว่าด้วยความเจ๋งของตัววิวแล้วก็สตอรี่เรื่องราวที่มันดังไปทั่วโลกเนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยไม่กล้าลอยแพมันครับพวกเขาก็เลยใช้มันเป็นสนามงานจริงไปเลยแล้วไม่พอครับนอกจากงานพาเหรดที่พวกเขาจะจัดขึ้นทุกๆวันที่9สิงหาคมในเป็นวันชาติแล้วเนี่ยเขาก็ยังรับงานนอกเต็มไปหมดเลยครับคอนเสิร์ตเอ่ยงานเทศกาลงานจัดแสดงศิลปะต่างๆมากมายแต่ในส่วนของกีฬาเนี่ยน่าเสียดายนิดหน่อยครับเพราะสนามเนี่ยไม่ค่อยถูกพิจารณาให้ใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาสักเท่าไหร่ด้วยความที่ว่ามันอยู่ติดริมน้ำทำการแข่งขันกีฬาก็อาจจะลำบากยกตัวอย่างแค่ฟุตบอลก็ได้นะแค่เตะบอลแบบถ้าหลุดลอยตะข่ายกั้นที่เขาทำเอาไว้ลงน้ำขึ้นมานี่เจ๊งเลยนะครับเดอะโฟลท์ก็เลยเป็นแค่สนามที่แบบมีทีมสมัครเล่นมาเตะกันไปซะส่วนใหญ่ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ที่สุดที่เคยจัดที่นี่ก็คงจะเป็นแบบโอลิมปิกยุวชนในปี2010นั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงแค่เรื่องงานอีเวนต์เนี่ยสนามเนี่ยคือ The Ghost ของสิงคโปร์เลยครับเพราะที่นี่เนี่ยเคยผ่านการรับโชว์ของศิลปินระดับโลกมาด้วยอย่าง SM Entertainment ค่ายดนตรีชื่อดังของเกาหลีที่ขนแบบวงไอดอลที่ผู้คนจะนึกถึงได้มากมายในปี2012อย่างเช่น Super Junior Girl Generation หรือ EXO เป็นต้นซึ่งเอาตามจริงแล้วเนี่ยทางแผนงานเดิมรัฐบาลสิงคโปร์จะรื้อถอน The Float ออกไปในปี2012แต่ตอนนี้มันก็ยังอยู่ครับจนกระทั่งในปี2023นี่แหละที่ทางรัฐบาลได้ทำการรื้อถอน The Float ออกไปจริงๆแต่ก็ไม่ได้ทำลายให้มันหายไปอย่างถาวร นะครับกับการมันคือการทุบทิ้งเพื่อสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิมเหมือนกับที่เขาทำกับสนามกีฬาแห่งชาตินั่นแหละโดยยังยึดฐานเป็นแบบว่าสนามฟุตบอลลอยน้ำแต่ก็ทำให้มันใหญ่และมั่นคงยิ่งกว่าเดิมขยายที่นั่งผู้ชมให้นั่งได้ถึง 30,000 ที่นั่งมีสนามโซนสำหรับทำการแสดงจัดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะแต่ก็ยังมีสนามกีฬาฟุตบอลควบคู่กันไปมีสตูดิโอสำหรับการถ่ายงานโดยเฉพาะภายในของแพลตฟอร์มลอยน้ำเนี่ยเสริมขึ้นไปอีกพร้อมกับการพัฒนาเขตชุมชนเหมือนกับที่สเปอร์ทำด้วยครับสร้างโซนออกกำลังกายให้ประชาชนได้ใช้งานแล้วก็พัฒนาเมืองรอบๆไปด้วยซึ่งแผนงานเหล่านี้เขาได้เริ่มทำตั้งแต่ทุบสนามทิ้งไปในเดือนมีนาคมปี2023ที่ผ่านมานี่เองโดยการคืนชีพของ The Float เนี่ยพวกเขาได้ตั้งชื่อใหม่เป็นชื่อจริงว่า NS Square ที่เราก็ต้องมาดูกันครับว่าในปี2026ตามรถแมพของมันเนี่ยมันจะแล้วเสร็จหรือยังแล้วสนามแห่งนี้จะกลายเป็นที่พูดถึงระดับโลกอีกครั้งไหมจะว่าไปพอได้ยินเบสพูดถึง The Float ของสิงคโปร์แล้วผมก็นึกออกว่าประเทศไทยบ้านเราก็มีสนามลอยน้ำอยู่เช่นเดียวกันนะครับอ๋อจะพูดถึงสนามกลางน้ำที่เกาะปันหยีใช่ไหมใช่นั่นแหละนั่นแหละขอเอามาเล่าเสริมเป็นอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับจัดไปจัดไปรอฟังอยู่ต้องบอกว่าต้นสายปลายเหตุของสนามกีฬากลางน้ำของประเทศไทยที่กลายเป็นสนามสุดอันซีนที่สื่อระดับโลกอย่างเมโทร UK หรือ A World of Football ได้นำภาพไปลงและยกเป็นหนึ่งในสนามที่น่าทึ่งที่สุดในโลกแม้จะเกิดขึ้นจากสาเหตุที่เกาะปันหยีเป็นเพียงเกาะเล็กๆในพื้นที่ของจังหวัดพังงาทำให้ต้องใช้ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหาเรื่องสนามฟุตบอลจนกลายเป็นสนามลอยน้ำแบบนี้จุดที่แตกต่างจากเดอะโฟลท์ที่ทางรัฐบาลสิงคโปร์ได้ตระเตรียมทุกอย่างไว้ให้เป็นอย่างดีนั่นคือสนามกีฬากลางน้ำแห่งเกาะปันหยีมีจุดเริ่มต้นจากเพียงแค่คำว่าความรักในกีฬาฟุตบอลของคนในพื้นที่เท่านั้น
ในพื้นที่ของเกาะปัญญีที่บรรพบุรุษของพวกเขามาตั้งรกรากและยึดอาชีพประมงเป็นกิจการหลักของชีวิตตั้งแต่สมัยปลายยุคกรุงธนบุรีพื้นที่ตรงนี้มีเพียงแค่2ไร่เท่านั้นและจะยิ่งลดลงไปเรื่อยๆจากการกัดเซาะของน้ำทะเลไหนจะระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีทุกปีแต่นั่นก็ไม่สามารถฉุดรั้งใจที่รักในกีฬาฟุตบอลของกลุ่มเด็กๆในเกาะปัญญีณเวลานั้นได้โดยตัวจุดประกายที่ทำให้เกิดสนามแห่งนี้ต้องย้อนกลับไปในฟุตบอลโลกปี1986ที่ณเวลานั้นระบบการถ่ายทอดสดฟุตบอลเริ่มมีให้เห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆในเจ้าความพีคของฟุตบอลโลกณตอนนั้นที่พูดถึงเหตุการณ์ Hand of God ที่เดโก้มาราโดน่าตำนานเทพเจ้าลูกหนังแห่งอาร์เจนตินาใช้มือต่อยบอลเข้าประตูส่งให้ทีมชาติของพวกเขากลุยทางสู่นัดชิงชนะเลิศและสามารถคว้าแชมป์โลกในปีนั้นมาได้สำเร็จและการได้เห็นเหล่านักเตะระดับโลกเหล่านั้นห้ำหั่นกันกลายเป็นแรงผลักดันให้เหล่าเด็กที่มีฝันในเกาะปัญญีลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแม้จะมีใจรักในการเล่นฟุตบอลแค่ไหนแต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยเนื้อที่จำกัดแค่2ไร่แถมยังมีช่วงน้ำขึ้นน้ำลงการจะเล่นฟุตบอลได้ทีนึงก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับที่นี่ต้องมารอเล่นในช่วงน้ำลดตอนน้ำขึ้นน้ำลงหรืออีกหนึ่งวิธีคือการนั่งเรือข้ามฟากไปเล่นที่เกาะใกล้ๆแทนนี่เป็นเรื่องที่ออกมาจากบทสัมภาษณ์ที่ทางสื่อการท่องเที่ยวอย่าง The Passport ได้สัมภาษณ์ประธานชุมชนกีฬาแห่งเกาะปัญญีอย่างบังหนานประยุทธ์ประสานพันธ์รองนายกอบต.เกาะปัญญีคุณประกรณ์แสงสาครและเพื่อนๆรุ่นราวข่าวเดียวกันที่เป็นรุ่นบุกเบิกของสนามกลางน้ำแห่งนี้พวกเขาเริ่มสร้างสนามจากแพไม้และทุ่นลอยน้ำแบบง่ายๆด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วจึงค่อยๆพัฒนามาเป็นสนามพื้นไม้บริเวณโรงเรียนในเกาะจนสุดท้ายกลายมาเป็นสนามพื้นปูนกลางน้ำที่ทั้งแข็งแรงมั่นคงและใช้การได้ดีแทนส่วนสนามลอยน้ำที่มีฐานเป็นแพไม้และทุ่นลอยน้ำรอบข้างแต่กลับมีพื้นสนามที่แข็งแรงมั่นคงอย่างพื้นปูนในตอนนี้ที่กลายเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของชุมชนและสนามฟุตบอลสำหรับเด็กๆในละแวกเกิดจากการสร้างใหม่ของธนาคารทหารไทยที่ได้เข้ามาถ่ายโฆษณาและได้รับฟังเรื่องราวอันน่าประทับใจนี้ก่อนจะบูรณะสร้างสนามลอยน้ำขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันกลายเป็นแลนด์มาร์คของชุมชนอย่างที่ตั้งใจไว้และมันก็ได้เป็นแบบนั้นจริงๆนั่นแหละแน่นอนว่ายุคปัจจุบันชาวเกาะปัญญีที่รักในกีฬาฟุตบอลจนมีสโมสรฟุตบอลท้องถิ่นอย่างปัญญี FC ที่ลงแข่งขันจนคว้าแชมป์ระดับยุวชนมามากมายจะใช้สนามคอนกรีตกลางน้ำเป็นสนามเหย้าหลักตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานไม่ใช่สนามลอยน้ำสร้างใหม่ก็จริงแต่เรื่องราวการถือกำเนิดจากกลุ่มคนตัวเล็กๆในเกาะสู่การกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนแม้สนามแห่งนี้จะเป็นสนามเล็กๆที่ไม่ได้มาตรฐานของฟีฟ่าแต่อย่างใดเลยแต่มันก็ได้เข้าไปอยู่ในสายตาและจิตใจของผู้คนทั่วโลกจากการลงข่าวของเว็บไซต์ระดับโลกไปแล้วนี่เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยเลยแหละครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเหล่าสนามฟุตบอลที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกที่ทุกสนามเนี่ยมันไม่ใช่แค่สนามกีฬาเท่านั้นครับแต่มันยังมีคุณค่าต่อตัวเมืองที่มันได้ถูกสร้างขึ้นมาได้ถูกใช้งานและสร้างคุณประโยชน์ยิ่งกว่าสนามฟุตบอลทั่วไปซึ่งหลายๆเรื่องนี่เอาจริงๆแม้แต่พวกเราก็เพิ่งรู้ครับผมมันเป็นข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ว้าวมากๆเลยเวลาที่แบบได้อ่านเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเมกับโปรเจกต์ของสเปอร์เนี่ยโอ้โหอ่านไปขนลุกไปเลยครับใช่แล้วโดยเฉพาะสนามกลางน้ำที่เกาะปัญญีบ้านเราเองพวกเราก็พอจะรู้ว่ามันมีอยู่แต่ก็ไม่เคยรู้เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังมันมาก่อนเลยทำเอารู้สึกทึ่งไม่น้อยเลยแหละครับที่ทุกอย่างเริ่มต้นจากคำว่าแพชชั่นในเกมลูกหนังของชาวเกาะปัญญีจริงๆก็อย่างที่บอกไปแหละครับมันก็ยังมีสนามฟุตบอลอีกมากมายที่มีความสุดและความน่าสนใจในแบบเฉพาะของพวกมันเองยังมีสนามไหนอีกบ้างที่พวกคุณเนี่ยคิดว่ามันน่าสนใจแต่ว่าเราไม่ได้เอามาพูดให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังก็ทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast